สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่ากระแสดรามาเข้ามาไม่หยุดเลยสำหรับหนิงปณิตาซึ่งก่อนหน้านั้นก็เจอดรามาค่อนข้างที่จะแรงมากเลยทีเดียวเจอเมาส์ตกอับสามีทิ้งจนต้องไลฟ์สดขายของเทขายแบรนด์เนมซึ่งประเด็นนี้คุณหนิงเองก็ได้ออกมาตอบแล้วว่าเชื่อปะ ตอนที่ไล่ขายของมันมีความขำขกันก็คุยกันนานากับเอพรทิพว่าเชื่อไหมเดี๋ยวมันต้องมีข่าวว่าตกอับแน่ๆเพราะว่าเวลามาไล่ขายของต้องมีคนบอกว่ามีปัญหากับครอบครัว ถึงต้องเอาของออกมาขายคิดอยู่แล้วว่าต้องมีข่าวแบบนี้มันเป็นสูตรสำเร็จของดาราที่ต้องโดนอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่เดี๋ยวนี้เวลาเราซื้อของแล้วมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราไปซื้อห้างตอนนั้นมันซื้อออนไลน์บางอย่างซื้อมามันไม่ตรงกับเราเราก็แค่เอามาปล่อยต่อในราคาที่ถูกมากบางครั้งเราก็แค่ใส่ครั้งเดียวและมันก็เป็นความสนุกที่ได้มานั่งไลฟ์คุยกับเพื่อนมากกว่า และเมื่อถามว่าเจอข่าวเมาส์แบบนี้มีผลกระทบยังไงบ้างคุณหนิงเองตอบว่าตัวหนิงเองไม่ได้มีผลกระทบอะไรหรอกเราเข้าใจแหละแต่จะมีเพื่อนนอกวงการโทรมาถามไม่ก็แชทถามว่าเกิดอะไรขึ้นไหวไหมอะไรแบบนี้แต่ว่าสำหรับหนิงเป็นเรื่องที่ชินมากแล้ว หลังจากเรื่องกับสามีมีปัญหาเรื่องการเงินตามข่าวหรือเปล่าคุณหนิงก็ตอบชัดๆไปว่าไม่มีเลยเอางี้ถ้าพูดในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องเงินหนิงเป็นคนที่ดูแลตัวเองตั้งแต่เด็กจนโตอยู่แล้วต่อให้แต่งงานมีคู่มีครอบครัวหนิงก็ใช้จ่ายดูแลตัวเองอยู่แล้วไม่เคยไปขอเงินจิน หรือไปให้จินต้องมาจ่ายอะไรให้หนิงเรื่องเลิกกันกับจินมันไม่ใช่เรื่องที่ลําบากใจแต่ถ้าถามถึงอนาคตเราก็มองไปถึงอนาคตเราก็ต้องทำอะไรให้มากขึ้นเพื่อเก็บไว้ให้ลูกเราที่ผ่านมามันก็เป็นแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วพอเรามีเป้าหมายชีวิตมันเปลี่ยนไปการใช้จ่ายมันไม่ได้มีแค่ใช้จ่ายกับเราคนเดียวมันเป็นการใช้จ่ายที่ต้องเผื่อไว้ให้ลูกในอนาคต มันก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เป็นประเด็นอะไรมากมายพอมาไลฟ์ขายของคนก็ไปจับประเด็นกันเอง และล่าสุดก็ทำเอาเแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้สำหรับผู้จัดละครน้ำดีอย่างหนิงปณิตาที่ในตอนนี้ฐานะคุณแม่ลูกหนึ่งก็ยังคงทำหน้าที่ความเป็นแม่ได้เป็นอย่างดีไม่มีขาดตกบกพร่องกันเลยทีเดียวแม้ว่าจะมีปัญหาครอบครัวก็ตามแต่คุณหนิงปณิตาก็เข้มแข็งขึ้นแล้วซึ่งที่ผ่านมาก็ได้กำลังใจจากแฟนคลับค่อนข้างเยอะ และเมื่อคุณหนิงปณิตาประกาศจะพักงานทำละครแล้วซึ่งคุณหนิงให้เหตุผลว่าโดยปัญหาครอบครัวที่จะกระทบต่อสภาพจิตใจของหนิงเวลานี้หนิงต้องให้เวลากับลูกให้เต็มที่หนิงต้องเอาลูกเป็นหลักเราก็ขออนุญาตผู้ใหญ่ขอพักงานชั่วคราวนะคะแต่เดี๋ยวหนิงพร้อมเมื่อไหร่จะกลับมาทำงานแน่นอนคะ่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะและถ้าอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณคะ่ะ